MK Suki ลงสนามบุฟเฟ่ราคาแบบนี้เข้าร้านหรือไม่ในที่สุด MK Suki MK ก็มีอาจทนต่อกระแสตลาดบุฟเฟ่ได้อีกแล้วล่าสุดประกาศลงสนามบุฟเฟ่อย่างเป็นทางการแม้ก่อนหน้านี้ MK Suki จะเคยทำบุฟเฟ่มาบ้างก็ตามประมาณ10กว่าสาขาไม่ได้เอาจริงเอาจังเช่นที่เซ็นทรัลเวสเกตราคาต่อหัวยังสูงอยู่ที่ประมาณ440บาทแต่ครั้งนี้ถึงขั้นประกาศเปิดตัวแบรนด์ใหม่ MK b u f f บุ เพื่อใช้แบรนด์นี้ในการทำตลาดบุฟเฟต์โดยตรงเสริมทับจาก3แบรนด์เดิมที่มีอยู่คือ MK s u k i ดั้งเดิม MK Go และ MK l i g h เพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกันการแข่งขันในตลาดร้านอาหารโดยเฉพาะกลุ่มสุกี้ที่มีมูลค่าประมาณ20,000ล้านบาทรุนแรงมากขึ้นจากแบรนด์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นแต่ที่น่ากลัวมี2แบรนด์ที่ MK ต้องระมัดระวังให้ดีคือสุกี้ตีน้อยกับ l u c กี s u ุก k i ซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ MK ต้องปรับตัวเขาไม่เช่นนั้นผู้บริโภคก็จะหันไปหาแบรนด์อื่นที่ถูกกว่าในยามภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะ MK ประเดิมปรับสาขาเป็นบุฟเฟ่ต์แล้ว14แห่งที่ Major Cineplex สุขุมวิท Major Cineplex รังสิต i n d ิ Emporium ถนนจักรเพชร Major Cineplex รัชโยธิน Future Park รังสิตชั้น G The Center โชคชัย4 Central เวสเกชั้น2และ Fortun Town Top Land เพชรบูร์ Lotus หางดงเชียงใหม่ตึกคลองชนบุรีและบิ๊กซี ตรังโดยราคาที่แจ้งแต่การรับมือของ MK ก็ยังไม่กล้าไปเล่นเรื่องราคาเพราะตั้งราคาไว้สูงมากตั้งแต่499บาททานได้60เมนูราคา699บาททานได้80เมนูและราคา899บาททานได้100เมนูบวกค่าน้ำรีฟิลอีก90บาทและไม่รวมเป็ดย่างที่เป็นซิกเนเจอร์ราคาที่ออกมาจึงค่อนข้างสูงมากด้วยเพราะแบรนด์ MK ที่ดูเป็นแบรนด์ขึ้นห้างเกรงว่าจะเสียภาพลักษณ์ส่วนคู่แข่งเล่นเรื่องราคาแบบคุ้มค่า และโปรโมชั่นหลากหลายเป็นตัวดึงลูกค้าโดยสุกี้ตีน้อยเปิดถึงตี5ราคาบุฟเฟ่ต์9บาทราคาเดียวทานได้ทุกอย่างไม่รวมค่าเครื่องดื่มรีฟิลและภาษีมูลค่าเพิ่มนาน1ชั่วโมง45นาทีล่าสุดจัดโปรเดตสแกนจ่ายเงินผ่านเป๋าตังเปลูกค้าใหม่รับส่วนลด50บาทลูกค้าปัจจุบันรับส่วนลด20บาททุกเดือนตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง31ธันวาคม2567มี63สาขา ครึ่งปีแรกกำไรไปแล้ว6 1 0ล้านบาทส่วนลักกี้สุกี้มี12สาขาราคาต่อหัว219บาทไม่รวมของว่างเครื่องดื่มรีฟิล39บาทและภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ปทานได้นาน1.45ชั่วโมงและยังขยายไปตลาดชาบูด,ด้วย2สาขาแล้วที่สาขาพาราไดซ์พักศรีนครินกับสาขาลถตัดบางใหญ่ราคา3 6 2บาทต่อคนทานนาน2ชั่วโมงเรื่องราคาบุฟเฟ่ถือเป็นเรื่องใหญ่ในยุคที่ร้านอาหารบุฟเฟ่เปิดกันกลัดเกลื่อน ผู้บริโภคมีทางเลือกมากมายราคาของ MK ขนาดนี้ก็คงต้องวัดใจผู้บริโภคกันแล้วว่าจะเข้าร้าน MK หรือไม่ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์ภายจำกัดมหาชนวิเคราะห์หุ้น M ของบริษัทมหาชนจำกัด MK Restaurant คาดว่ากำไรสุทธิในไตรมาส2ที35่353ล้านบาทดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าราว2%แต่ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนลดลงถึง23%คาดว่าการเติบโตของยอดขายสาขาเดิมลดลง ในไตรามาส2ปิดไป4สาขาคือ MK 2สาขาแหลมเจริญซีฟู้ด2สาขาส่วนร้านอาหารแบรนด์อื่นๆอย่างเท่าเดิมทําให้มีสาขาหนะ้าสิ้นไตรามาส2ทั้งหมด702สาขาเพิ่มขึ้น1%จากปีก่อนหน้าส่วนไตรามาส1ทับ2,567มีรายได้จากการขายและบริการ3,946ล้านบาทลดลง3.5%พอรายได้สาขาเดิมลดลง6.1%กำไร347ล้านบาทเติบโต6.5% เมื่อเทียบช่วงเดียวกับปีก่อน